ในระหว่างงานแถลงข่าวที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อเร็วๆนี้นายซองชินปาร์คผู้บริหารฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ของซันยองได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าบริษัทกำลังพัฒนารถปิกอัพไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนารถรุ่นใหม่ของบริษัทที่จะเกิดขึ้นภายใน5ปีข้างหน้าและนั่นอาจจะทำให้รถรุ่นนี้เป็นรถกระบะปิกอัพรุ่นแรกของโลกที่ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าทั้งคันโดยนายแดเนียลริมผู้บริหารฝ่ายการตลาดต่างประเทศถึงกับออกมาเสริมว่าทุกคนจะต้องตาค้างถ้าได้เห็นรถกระบะไฟฟ้ารหัสตัวถัง H100 ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาโดยคาดว่ารถรุ่นนี้จะมาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ All-Wheel Drive ซึ่งบริษัทยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ในตอนนี้และถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราน่าจะได้เห็นการเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้ารุ่นนี้ในปี2023นอกจากนั้นยังมีการพูดถึงรถ SUV ไฟฟ้าที่มีความชัดเจนในการผลิตเพื่อจำหน่ายมากกว่าโดยบริษัทวางตำแหน่งทางการตลาดให้อยู่ในระดับ C segment และตั้งเป้าหมายให้รถ SUV ไฟฟ้ารุ่นนี้สามารถลั่นได้ไกลสูงสุด450กม.ต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งและซันยองก็อาจจะเปิดตัวได้ภายในปี2020พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ